Hi everyone, and hello my students. Today, I am going to talk about how to make a presentation in English. Before we start, remember one thing. Don't be shy to speak English. Are you ready? Yes. Let's start. Good morning. My name is Pon Pon. You can call me Pon. I am Thai. I live in Bangkok, Thailand.I am a student and I am in grade 9. My favorite subject is English. Today, the topic of my presentation is the comparison. Let's start. The first sentence is about the positive degree. For example, I am as tall as my friend. The second sentence is about the comparative degree.For example, my house is bigger than your house. The last sentence is about the superlative degree. For example, Ayutthaya Floating Market is the most popular shopping market in Ayutthaya province. Thank you for watching. ครับที่ได้ยินไปเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะครับการเปรียบเทียบ3ประโยคสั้นๆนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดว่าในการนำเสนอ3ประโยคสั้นๆเนี่ยต้องบอกอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากข้อ1คือ greeting คือการทักทายครับเราอาจจะใช้คำทักทายคำไหนก็ได้ที่เห็นต่อไปนี้นะครับมี hi hello good morning good afternoonหรือถ้าตอนเย็นก็ good evening ก็ได้นะครับหลังจากทักทายเสร็จก็ไปสู่ขั้นตอนที่2ครับ introducing yourself นะครับให้แนะนำตัวเองนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับให้เลือกเอาว่าจะพูดว่าอย่างไรระหว่าง my name is ธนพลหรือ I am ธนพลบอกชื่อจริงของเราไปนะครับตรงแรกเนี้ยนะครับฝรั่งมักจะอ่านออกเสียงเป็น my name is ธนพลนะจะไม่ออกว่า my name is ชัดเท่าไหร่นักนะครับเป็น my name is ธนพลต่อมาหลังจากบอกชื่อเสร็จก็นะฝรั่งก็จะไม่นิยมพูดว่า my nickname is นะครับส่วนมากก็จะพูดว่า you can call me Pon ก็ใส่ชื่อเราไปนะครับขั้นตอนที่3ครับ giving your personal information นะครับบอกข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็นนะครับในที่นี้ก็บอกอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกเลยบอกว่าเราเป็นคนไทย I am Thai อย่างที่2ครับ I live in Bangkok Thailandหรือจะพูดว่า I am from Bangkok, Thailand เลือกเอาประโยคใดประโยคหนึ่งนะครับหรือบอกว่า I come from Bangkok, Thailand แต่ห้ามพูดว่า I am come from Thailand ไม่ได้นะครับ ในข้อ3ครับต่อเลยครับบอกว่า I am a student and I am in grade 9นะครับหมายความว่าฉันเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนอยู่ในชั้นม.3นะครับI am a student and I'm in grade 9นะครับประโยคต่อมาที่ต้องบอกครับบอกสักหน่อยนะครับอาจจะพูดว่า My favorite subject is English หรือพูดว่า I like to study English นะครับบอกเหตุผลหน่อยที่เรามาทำคลิปแนะนำเนี่ยเพราะว่าเราชอบภาษาอังกฤษเราอยากเรียนภาษาอังกฤษ Wow ข้อที่4ครับที่ต้องบอก Giving the topic นะครับบอกชื่อเรื่องที่จะนำเสนอครับใน5ประโยคนี้นะครับเลือกพูดแค่ประโยคใดประโยคหนึ่งนะครับถ้าอาจจะให้เข้าใจย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่พูดให้ฟังตอนต้นคลิปนะครับประโยคแรกเราอาจจะเลือกใช้คำว่า Today the topic of my presentation is the comparison หรือประโยคที่2ครับ Today I am going to present to you the comparison หรือประโยคที่3ครับ Today I would like to talk about the comparisonประโยคต่อมาครับ Today my presentation is going to focus on the comparison หรือสุดท้ายครับ Today I would like to show you how to make comparisons อย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาประโยคใดประโยคหนึ่งทุกประโยคจะเป็นการบอกว่าชื่อเรื่องของเราคือการเปรียบเทียบนั่นเองครับโอเคต่อมาครับเรื่องที่5ที่เราต้องพูดนะครับคือ getting started นะครับการเชิญให้ผู้ชมนะครับได้ชมวิดีโอของเรานะเชิญเข้าไปสู่การนำเสนอของเรานะครับในทั้งหมดนะครับ5ประโยคนี้เลือกพูดแค่ประโยคใดประโยคหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับ
ใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยกลัวว่าจะซ้ำกันกับเพื่อนก็เลือกเอาประโยคอื่นนะครับเช่น let's begin หมายความว่าเรามาเริ่มกันเลยหลังจากพูดตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับต่อไปเราก็ต้องเริ่มพูด3ประโยคที่เป็นเนื้อหาของเราแล้วนะครับ let's start มาเริ่มกันเลย let's get started นะครับเราก็มาเริ่มกันได้เลย let's make a start นะครับเหมือนกันนะครับ let's enjoy the videoเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมาครับโอ้โหครับ starting your presentation นะครับ presentation ก็เริ่มการนำเสนอได้เลยในที่นี้แล้วแต่เรานะครับจะเลือกว่าจะพูดอะไรในการเปรียบเทียบขั้นธรรมดา1ประโยคขั้นกว่า1ประโยคและขั้นสุด1ประโยคนะครับพูดแค่คนละ3ประโยคนะครับโดยเอา3ประโยคนี้มาจาก3ขั้นนะครับมาดูข้อที่7ครับก็เป็นการขอบคุณครับThank you very much. Thank you for watching. I hope you enjoy the video clip. อะไรอย่างนี้นะครับก็จบด้วยการขอบคุณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ Wow. เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนะครับเวลาเราไปถ่ายวิดีโอคลิปนะเพื่อนำเสนอบทเรียนตามที่เราเข้าใจนะครับเพื่อมาส่งครูนะครับก็ให้ทำตามสเต็ปนี้นะครับโอเค I hope you enjoy my video clip. If you do, please subscribe to my channel. And I will see you next time. Bye bye. อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับ